โอมีคนบ้านเราเนี่ยหลายภาคส่วนกำลังให้ความสนใจให้ความสําคัญถึงเรื่องนี้นะครับมีคุณหมอท่านหนึ่งครคุณหมอธีรวัตรครับบอกแบบนี้ครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เรานะอาจจะมีการประกาศอิสรภาพจากโควิดยังไงคบพี่แต่แต่แต่บอกแบบนี้ครับว่าหลังจากนี้ต้องมีการประเมินก่อนหนึ่งนั่นก็คือว่าคุณหมอบอกว่าเนี่ยหาก3เดือนเนี่ยเราไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะ,ะหรือไม่พบโควิดสายพันธุ์ใหม่ แต่เมื่อกี้อะไร i s u ใช่ไหมอันนั้นฝรั่งเศสเ<อ>ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าบ้านเราเนี่ย i s u ยังไม่มาเนี่ยคุณหมอแบบอนี้ฮะสามเดือนนี้นะฮะก็สามารถประกาศอิสระภาพปลอดโควิดได้ฮรค่ะแม้ว่าตอนนี้ครับหน่วยง,งานด้านสาธารณสุขทั่วโลกครับเริ่มมีข้อมูลชัดเจนครับเกี่ยวกับแนวโน้มการระบาดและก็ความรุนแรงของโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนมากขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดครับคุณหมอธีรวัตรเหมจุฑาครับผู้อมนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับคุณหมอก,ก็โพสต์ความเห็นเพิ่มเติมบอกแบบนี้ครับบอกว่าโอมิครอนเนี้ยถึงเราไม่อยากติดนะครับแต่ก็ยังสามารถติดได้นะครับคุณหมอบอกว่าข้อที่1ฮะโอมิครอนฮะพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนมาตรฐาน3เข็มการติดได้ 60- สิถึงเจรระยะแรกแต่ยังไงเราก็ต้องฉีดนะครับ<ะ>ถ้าเราฉีดเข้าชั้นผิวหนังเพื่อปลอดภัยจากวัคซีนเนี่ยก็ใช้10ไมโครกร,รัมของอ่าโมเดอร์นาและก็ไฟเซอร์นะครับ ข้อสองฮะฉีดทำไมอ่ะถามว่าฉีดทำไมในเมื่อก็ยังไงมันก็ติดใช่ไหมฮะมคุณหมอบอกแบบนี้ครับว่าเพราะไม่อยากให้ติดเชื้อทันทีทันใดเป็นแสนเป็นล้านคนก็เลยต้องฉีดนะฮะ,ะอ่านี่ก็ตอบคำถามข้อที่สองนะครับข้อที่สามคุณหมอบอกวันนี้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าติดจำนวนมากมาพร้อมกันนะฮะ คุณหมอธีรวัตรก็ตอบว่าแม้โอมิครอนฮะมีความเสี่ยงป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลน,น้อยกว่าเดลต้า30%นะฮะและเสี่ยงเสียชีวิตน้อยกว่าเดลต้า60%แต่ถ้าเป็นคนสูงวัยคนอ้วนคนมีโรคประจำตัวนะครับที่อาจจะได้ผลกระทบเต็มๆนะครับดังนั้นครับคุณหมอธีรวัตรบอกว่าการดึงหน่วงการติดเชื้อจะช่วยโรงพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขนะฮะ ให้พอรับมือไหวน,นั่นเองนะครับข้อที่4ครับอะไรที่ช่วยได้นอกจากการฉีดวัคซีนและใช้ชีวิตอย่างมีวินัยคุณหมอธีรวัตรก็ตอบแบบนี้ครับว่าการให้ยาทันทีที่รู้ว่าติดเชื้ออันนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับและข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5ครับถ้าภายใน6สัปดาห์นับจากปีใหม่ยอดผู้ติดเชื้อไม่พุ่งสูงนะฮะกราฟราบเรียบไปจนครบ3เดือนจะเป็นยังไงต่อฮะ คุณหมอธีรวัตรก็ตอบเลยครับว่าประกาศอิสรภาพเออนี่เหมือนประกาศชัยชนะหรือเปล่านะฮะแล้วคุณหมอยังบอกว่าภาวนาครับไม่ให้มีเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ที่แพร่เร็วและอาการหนักกว่านะฮะแต่เมื่อกี้ตรงนี้เกิดนนะที่ฝรั่งเศสใช่ไหมสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมอ่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ลาไอเอยูนะฮะแต่ยังไม่มาบ้านเรานะอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจนะครับแล้วคุณหมอธีรวัตรยังบอกแบบนี้ครับว่าที่ผ่านมาครับสายพันธุ์เดลต้าหนักมาก แต่แพร่ช้านะครับแต่สายพันธ์โอมิครอนเบากว่ามากแต่แพร่เร็วนะครับและจากนี้ฮะเราจะตามรักษาเยยวยาคนที่หายจากโควิดนะฮะแต่ยังมีอาการต่อเนื่องยืดยาวหลายระบบะของร่างกายไปเป็นเดือนก็คือลองโควิดนั่นเองนะครับซึ่งทั่วโลกฮะก็มีการประมาณการว่ามีถึง30%และกระทบต่อสมองนะฮะถึง8%ดด้วยกันนี่ก็เป็นมุมมองฮะหรือว่าความเห็นของคุณหมอธีรวัตร เหมมะจุดหานะครับฟังแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้นะฮะหรือว่าอย่างไรเะที่เราจะประกาศสภาพน้องดี้ก็คือต้องรออีก3เดือนใช่ไหมคะต้องจับตาดูตัวเลขถ้ามันติดเนี่ยต้องลดลงนะฮะต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัดตัวใหม่ก็ไม่ต้องมาด้วยนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ล่าสุดเฉพาะโอมิคอนก็2,338รารายแล้วใช่ไหมคะที่ประเทศไทย ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ประเด็นใหญ่นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกดสั b ส c ั i ต์กดกระดิ่งกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดก,การติดตามรับชมรายการสดตลอดจนคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ